วัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาเจอกันในวันนี้นะคะวันที่14ตุลาคมนะคะเริ่มต้นรายการค่ะก็ขอเวลานิดนึงนะคะในการแชร์สักครู่ค่ะขอเวลาแชร์ก่อนนะคะสักครู่ค่ะสักครู่นะคะเข้ากันมาแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเอาละเรียบร้อยละอัปเดตเลยค่ะเจอกันนะคะก็ต้องมาอัปเดตตัวเลขกันก่อนนะคะวันนี้ตัวเลขนะคะของผู้ป่วยโควิด19ค่ะทั่วโลกนั้นนะคะอัปเดตตัวเลขล่าสุดนั้นอยู่ที่38ล้านนะคะ 332,438 รายค่ะส่วนตัวเลขนะคะผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ 1,89,961 รายนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะที่รายงานให้ทางท่านผู้ชมได้รับทราบค่ะและก็จะนำเอาภาพนี้เนี่ยนะคะมาเชื่อแน่ว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คงจะได้ดูภาพนี้กันละนะคะเป็นภาพที่โอ้โหเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นถูกแชร์กันในว่อนเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะหลังจากที่เสร็จจากพระราชพิธีแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาพบปะนะคะกับประชาชนที่รอเข้าเฝ้ากันอยู่ตลอด2ข้างทางนะคะเดี๋ยวได้ดูภาพนี้กันโอ้โหเห็นแล้วนะคะก็อดยิ้มแล้วก็ปรับลืมกับบรรดาผู้ที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดไม่ได้เลยจริงๆนะคะโอ้เป็นภาพที่เดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ละค่ะปิดเสียงเอาไว้ก็เป็นเสียงจาก ข่าวภาคค่ำนั่นเองเนี่ยนะคะก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นภาพนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ขอจับรหัสนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอ้โหเธอถึงขนาดกรี๊ดเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะเป็นภาพนะคะที่ปรากฏกันออกมาสองข้างทางนะคะที่ปิดเสียงเอาไว้นี่เป็นเพราะว่าเป็นเสียงของผู้ประกาศที่เขาอ่านข่าวนะคะเมื่อช่วงค่ำในเวลา20นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเนี่ยนะคะที่ได้ถ่ายทอดภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะออกมาเชื่อแน่ว่าเนี่ยนะคะหลายคนเห็นแล้วเนี่ยก็อดยิ้มไปตามๆกันแล้วก็ประทับใจอยากจะไปนั่งอยู่ที่บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะคะที่ได้ใกล้ชิดนะคะพระองค์ท่านแบบนี้ก็เรียกว่าใกล้ชิดจริงๆค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นท่ามกลางนะคะฝนที่ตกลงมาโอ้โหเรียกว่ากระหน่ำกันเลยทีเดียวละค่ะนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะคะยังมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูกันให้ช้ำปอดไปเลย เป็นภาพนะคะเป็นภาพที่โอ้ดูแล้วชื่นอกชื่นใจจริงๆค่ะนี่นะคะประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เสร็จพระราชพิธีแล้วนะคะพระองค์ท่านก็ได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะลงมาพบกับประชาชนนะคะมีป้ายไฟด้วยนะคะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวที่เห็นอย่างนี้ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะเอาละค่ะและยังมีภาพอีกภาพนึงค่ะอันนี้จะเปิดเสียงให้ดูเลยนั่นก็คือภาพของเหตุการณ์เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเดินจากพระบรมมหาราชวังนะคะไปยังบริเวณท้องสนามหลวงค่ะเพื่อเป็นประธานในพิธีจุดเทียนนะคะนี่ปรากฏว่าก็จะมีเสียงของผู้คนให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีก็ปรากฏเป็นข่าวออกมา
นี่ยแหละค่ะนะคะก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้แหละค่ะก็หลากหลายเหตุการณ์แล้วค่ะทีนี้มาดูกันกับเรื่องของโควิด19นิดนึงนะคะต้องแจ้งกันหน่อยนึงอยู่ดีๆมีข่าวออกมาแล้วค่ะเรื่องของโรนัลโดที่ป่วยเป็นโควิด19ค่ะโดยทางสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสนะคะได้แถลงผ่านเว็บไซต์ขององค์กรคริสเตียโนโรนัลโดนะคะกองหน้ากัปตันทีมติดเชื้อโควิด19ค่ะก็เรียกว่าเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่าโรนัลโดนั้นติดโควิด19ซะแล้วค่ะโดยเนี่ยนะคะโรนัลโดก็จะพลาดเกมนะคะยูฟ่าเนชั่นลีกที่จะพบกับสวีเดนนะคะในวันนี้แหละค่ะก็ไม่ปรากฏนะคะตัวเขาเองโรนัลโดนั้นไม่ปรากฏอาการป่วยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการกักตัวนะคะสัญญาณมาแล้วนะคะสัญญาณมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเข้าช่วงเวลาเล่าข่าวเช้ากับโรดมจิตดอนนะคะรอสัญญาณสักครู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับปรดมจิตดอนประจำเช้าวันนี้นะคะกับเช้าวันพุธที่14ตุลาคม2563ค่ะวันนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับค่ะก็จะลงข่าวคราวแล้วก็ภาพนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ภาพก็จะปรากฏเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งแล้วค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะพร้อมๆกันไปกับภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงพระดำเนินเยี่ยมประสบนิกรจากพระบรมมหาราชวังนะคะไปถึงถนนราชดำเนินค่ะแล้วก็จะมีเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทางท่ามกลางสายฝนนะคะที่ตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะภาพก็จะปรากฏให้เห็นนะคะในโลกออนไลน์แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะข่าวคราวเกี่ยวกับนะคะพระราชพิธีและนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นั้นก็จะมีนะคะลงกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วค่ะก็อย่างในข่าวสดนะคะจะลงเอาไว้ว่าทั่วประเทศทําบุญจุดเทียนรําลึกรัชกาลที่9ในหลวงราชินีเสด็จพร้อมราชธิดาโอรสทรงบําเพ็ญราชกุศลค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในไทยโพสต์ลงเอาไว้ว่าทั่วไทยน้อมรำลึกทำความดีให้พ่อค่ะแล้วก็ในนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็ลงเอาไว้ว่าในหลวงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลประสบนิกรน้อมรำลึกนะคะวันสวรรคตรัชกาลที่9ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในกรุงเทพธุรกิจนั้นนะคะวันนี้ทั้งหน้าเลยทีเดียวค่ะที่จะลงเอาไว้ในหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยภาพนะคะบรรยากาศนะคะของกิจกรรมในเมื่อวานนี้แหละค่ะว่าในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนะคะรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็ยังมีหน้าหนังสือพิมพ์อย่างแนวหน้าก็บอกว่าประสบนิกรไทยทั่วประเทศน้อมรำลึกรัชกาลที่9บำเพ็ญพระราชกุศลถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะจุดเทียนน้อมรำลึกถวายบังคมรัชกาลที่9ประสบนิกรร้อยดวงใจจงรักภักดีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมต่างๆนั้นก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะในช่วงเวลา 17:30 นที่บริเวณสนามหลวงนะคะและจากนั้นก็นำคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะเข้าไปกราบพระบรมรูปรัชกาลที่9นะคะโดยในช่วงเวลาประมาณสัก9:00 นแล้วค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีค่ะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรนะคะในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังนั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีภาพของบรรยากาศที่บรรดาประชาชนนะคะหลั่งไหลกันเข้าไปแล้วค่ะ
นะคะเมื่อวานนี้ประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวจากทั่วสารทิศเนี่ยนะคะต่างก็สวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าไปเข้าแถวรอที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีตั้งแต่เวลาที่ยังไม่ถึงในช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปซึ่งเจ้าหน้าที่ทางสำนักพระราชวังนั้นก็ได้มีการจัดแถวประชาชนนะคะให้ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชรอบละ50 คนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ฟังคะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านั้นได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพปิฎกด้วยค่ะและวันนี้นะคะกับข่าวคราวตามหน้าหนังสือพิมพ์ละค่ะกับประเด็นทางด้านการเมืองโดยเฉพาะกับเรื่องของการชุมนุมละค่ะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนิดนึงอย่างข่าวสดนะคะพาดหัวเอาไว้ก็บอกว่าจับไผ่21แกนนำส่อเดือดเพิ่มดีกรีม็อบในวันนี้ค่ะส่งไปคุมขังนะคะที่ตชด.คลอง5แจ้ง8ข้อหาสาดสีใส่เจ้าหน้าที่เพนกวินนำชุมนุมหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทั้งหมดบชน.ตั้งด่าน21จุดรอบกรุงค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในไทยโพสต์พาดหัวข่าวเอาไว้บอกว่า14ตุลาเขมงเกลียวตำรวจม็อบระอุก่อนชุมนุมใหญ่เสื้อเหลืองรวมพลแสดงพลังค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะกลุ่มเทพธุรกิจนั้นพาดหัวข่าวนะคะก็บอกว่าตำรวจสลายม็อบแนวร่วมก่อนชุมนุมกระจายขัง13สน.เอาผิด8ข้อหาแกนนำระดมกดดันค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในอีกฉบับก็เป็นแนวหน้าพาดหัวข่าวไว้บอกว่าตำรวจบุกจับม็อบปลดแอกรวบ21แกนนำไผ่ดาวดินพร้อมแนวร่วมแจ้งดำเนินคดีนะคะ8ข้อหารวดค่ะมั่วสุมสาดสีพ.ร.บ.จราจรกำนันพุทธอิสระเสื้อเหลืองนัดรวมพลังปกป้องสถาบันค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ในเดลีนิวม็อบ14ตุลาประทะเดือดตำรวจรวบไผ่ดาวดินแอมมี่คุมตัวพร้อมอีก19คนขังที่ตชด.ภูธรภาค1นะคะทางตชด.ภาค1นะคะแล้วก็เพนกวินบุกสตช.ให้ปล่อยแกนนำหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในไทยรัฐค่ะในไทยรัฐลงเอาไว้ว่าสลายม็อบล็อกไผ่ในวันศุกร์ดิบก่อนถึง14ตุลาคมจับพร้อมแกนนำศึกสาดสีหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะม็อบฮือจี้ปล่อยตัวทันทีตำรวจจับ21แกนไผ่เอมมี่เพื่อนยกแผงแจ้ง8ข้อหาคุมตัวที่ตชด.เจ้าหน้าที่กระชับราชดำเนินประทะชุลมุนผู้ชุมนุมสาดสีเพนกวินนัดอีก14นาฬิกาวันนี้ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ในสยามรัฐนะคะลงเอาไว้ว่าตำรวจนะคะรปภ.เข้มเส้นทางเสด็จระดมกำลังสกัดม็อบเคลื่อนขบวนตรึงกำลังทำเนียบกปปส.ไทยภักดีปลุกป้องสถาบันหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในผู้จัดการรายวันค่ะจับไผ่ดาวดินแอมมี่อานนท์ขนม็อบกดดันปล่อยตัวค่ะมาตามรายละเอียดกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงนะคะสายๆนะคะตอนช่วงสายๆนั้นปรากฏว่าไผ่ดาวดินนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำเนี่ยเขาไปตั้งเต็นท์นะคะ2จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ละค่ะจุดที่2อยู่ใกล้ๆกันกับนะคะด้านหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการชุมนุมในวันนี้และเนี่ยนะคะนอกจากนั้นใกล้ๆกันก็ยังมีรถกระบะแหละค่ะที่มีเครื่องขยายเสียงนะคะจอดอยู่บนถนนโดยมีรั้วเหล็กกั้นซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็นำเอาเวทีชั่วคราวนี่แหละค่ะไปติดตั้งกับรถกระบะแล้วก็มีนะคะนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นะคะนักร้องเนี่ยได้เดินทางไปร่วมด้วยแหละค่ะก็เรียกว่าบรรยากาศทั่วไปนั้นนะคะตอนช่วงที่ตั้งนะคะตอนช่วงที่ตั้งเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะฝนก็ตกลงมาเป็นระยะแหละค่ะและจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงประมาณสักบ่ายสามค่ะตำรวจเนี่ยก็ไปขอเจรจาขอคืนพื้นที่เนื่องจากว่าจะมีภารกิจสำคัญเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวของไผ่ดาวดินเองก็ไม่ยอมเจรจาตำรวจก็เลยมีการเสริมกำลังควบคุมฝูงชนประมาณ5กองร้อยจนกระทั่งเวลา 15:30 นพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางไปเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะก็มีการตั้งแนวล้อมรถเวทีปราศัยเอาไว้แต่ว่าตำรวจนะคะควบคุมฝูงชนนั้นก็ตั้งแนวเดินเข้าประชิดกลุ่มผู้ชุมนุมและก็ทยอยนะคะรวบตัวผู้ชุมนุมขึ้นรถคุมขังที่จอดรอเอาไว้เนี่ยนะคะหลายคนคือค่อยๆจับนะคะไปทีละคน2คนแล้วค่ะก็ทำให้เกิดการประทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจ
ดยผู้ชุมนุมนั้นก็ใช้ถังสีน้ำเงินนะคะสาดเข้าใส่เจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อเป็นการตอบโต้และประมาณสัก6ประมาณช่วงสัก16นาฬิกา5นาทีนะคะ4โมงเย็นเนี่ยทางตำรวจก็ได้ควบคุมตัวนะครับไผ่ดาวดินได้โดยควบคุมตัวลงมาจากเวทีปราศัยนะครับไปยังรถคุมขังก่อนที่จะเจรจาขอคืนพื้นที่และให้ผู้ชุมนุมนะคะขึ้นไปบนฟุตบาทและพอขอคืนพื้นที่บนถนนได้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็สั่งการให้ชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยถอยห่างขึ้นไปบนทางเท้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในขณะที่หนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงขึ้นปราศัยเรียกร้องให้ตำรวจนั้นปล่อยตัวนะคะผู้ที่ถูกจับกุมตัวกันก่อนและทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ไปเจรจาค่ะกับนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดหนึ่งในแกนนำแล้วค่ะว่าขอให้ผู้ชุมนุมนั้นเดินขึ้นฟุตบาทและตำรวจควบคุมฝูงชนจะถอยออกไปและขอให้ผู้ชุมนุมนั้นใจเย็นเนื่องจากว่าข้อหาของผู้ที่โดนจับกุมไปเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงแล้วก็ขอว่าอย่าทำอะไรที่รุนแรงผิดกฎหมายเพราะโทษนั้นจะหนักขึ้นไปอีกและจากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่กทมค่ะก็ได้นำรถน้ำเนี่ยมาฉีดล้างสีบนถนนออกแล้วค่ะก็หลังจากนะคะที่มีการจับกุมตัวไผ่ดาวดินนะคะเอมมี่และคณะแล้วค่ะก็ทำให้นะคะเพนกวินค่ะและรวมไปถึงรุ้งนะคะปนัสยาซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะคะผู้ชุมนุมค่ะบนเพจ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและก็มีการโพสต์ข้อความนัดชุมนุมทันทีเลยค่ะเมื่อวานนะคะพวกเขาก็ไปรวมตัวกันช่วงเย็นๆที่หอศิลป์กรุงเทพนะคะและจากนั้นก็เคลื่อนพลนะคะไปที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติละค่ะโดยนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของเพนกวินเองได้เดินขบวนกับผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งนะคะจากหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพในช่วงเวลาประมาณนะคะ 18:40 นาทีและมวลชนนะคะก็ไปถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแล้วก็ร่วมกันตะโกนปล่อยเพื่อนเราเป็นระยะทำให้การจราจรนะคะบนถนนพระราม1ฝั่งขาเข้าด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและค่ะรถก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ตำรวจเองก็ปิดประตูด้านหน้าแล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนำเอาแผงเหล็กนะคะมากั้นแนวไม่ให้มวลชนเนี่ยเข้าไปบริเวณด้านในและต่อมาประมาณสักทุ่ม20นาทีนะคะทางด้านนายอัฐพลบัวพัดแล้วค่ะจากกลุ่มขอนแก่นพอกันทีก็ขึ้นนะคะรถปราศัยจำนวน2คันจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไปสมทบกันอีกกลุ่มนึงซึ่งเพนกวินเองก็ขึ้นปราศัยแล้วค่ะบนรถและระหว่างนั้นก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะนำสีเนี่ยมาสาดใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะรวมไปถึงนะคะที่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยจนกระทั่งเกิดการชลมุนกันขึ้นโดยแกนนำก็พยายามห้ามนะคะไม่ให้ผู้ชุมนุมนั้นกระทำการแบบนั้นและในที่สุดแล้วค่ะช่วงประมาณใกล้ๆสัก3ทุ่มเนี่ยนะคะทางตัวของเพนกวินเองค่ะก็ได้บอกกับผู้ชุมนุมว่าตำรวจได้ขอเจรจาแต่ว่าตนไม่ขอเจรจาใดๆทั้งสิ้นและนะคะทางตัวของเพนกวินเองก็ยังได้กล่าวเชิญชวนทุกคนนั้นให้มาร่วมชุมนุมในวันนี้ล่ะค่ะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก่อนที่จะประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็สลายการชุมนุมกันไปซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็มีประกาศด่วนกันออกมาแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยมีการนัดชุมนุมกันนะคะมีการนัดชุมนุมกันในช่วงเวลาบ่าย2ค่ะแต่ว่าล่าสุดนั้นนะคะมีประกาศด่วนลงเอาไว้ว่าประกาศด่วนจากคณะราษฎร14ตุลาคมเช้านี้เลื่อนเวลานะคะนัดรวมพลค่ะเป็น8นาฬิกานะคะที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้เวลาช่วงชิงพื้นที่ของเราคืนคณะราษฎรเปลี่ยนเวลารวมพลเป็น8นาฬิกาค่ะนะคะและบรรดานะคะกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมตัวกันไปทั้งไผ่ดาวดินนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะรวมไปถึงตัวของเอมมี่นั้นปรากฏว่าช่วงค่ำๆละค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะก็ออกมาโพสต์ภาพเนี่ยนะคะว่าได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในของตชด.ภาค1ได้ค่ะพร้อมกับทนายความและครอบครัวและก็ได้พบนะคะขอบกับผู้ที่ถูกจับกุมตัวทั้งหมด21คนและทุกคนนั้นปลอดภัยค่ะนี่นะคะนายพิธาเองก็ได้อัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้าเนี่ยนะคะออกมาเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาในขณะที่ทางด้านของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้นะคะก็ไปม็อบกับเขาด้วยเหมือนกันที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะก็ใส่ชุดคุมฝนเนี่ยนะคะปิดหน้าปิดตากันไปแต่ว่าก็มีคนสังเกตเห็นแล้วก็ถ่ายภาพออกมาค่ะนายธนาธรเองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าผมมาในวันนี้เพื่อประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจับไม่มีหมายจับจับโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาสลายการชุมนุมโดยที่ไม่มีหมายศาลสิทธิในการชุมนุมการแสดงออกทางการเมืองได้รับการรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วค่ะ
และในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาในโลกออนไลน์นั่นก็คือมีการเปิดประวัติของตัวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยเฉพาะนะคะกับเรื่องราวของครอบครัวค่ะนายพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจนะคะคุณพ่อของนายธนาธรด้วยนะคะที่เสียชีวิตค่ะและครอบครัวนั้นได้รับพระราชทานดินบรรจุศพนี่แหละค่ะก็เลยเป็นเรื่องราวนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะที่ถูกเผยแพร่กันออกมานี้นะคะเอาละค่ะและนอกจากนั้นนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีการเปิดรายชื่อนะคะของผู้ที่ถูกควบคุมตัวประกอบไปด้วยนะคะประกอบไปด้วยนายทรงพลสนธิรักค่ะนายนวพลนะคะต้นงามนางสาวเพ็ญศรีนะคะเจริญเดชรักษาค่ะนายวันชัยนะคะสุธงษานายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษานายทวีชัยมีมงรามนางสาวอภิญญาเพิ่มพงพิพัฒน์นายติติสันนะคะญาติวิกรนายมุสิกผิวอ่อนนายธนกฤตนะคะสุขสมวงนายนันทพงศ์ผ่านมาศนายไผ่พันมีนายหลอดพันมีนายปีกพันมีนายมาศจ๋องแจ๋งนายเปาพันมีนายพักดีศรีรัตน์อำไผ่นายสสลักษ์สุขเจริญนายเมยาวัฒน์บึงมุมนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์แล้วก็นายกิติภูมิทะสานะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหากันไปทั้งหมดเนี่ย8ข้อหาด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับนะคะ8ข้อหานี้เนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะประกอบไปด้วย1ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่นะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา368นะคะโทษจำคุก10วันปรับ 5,000 บาทค่ะและก็ยังมีกฎหมายเนี่ยนะคะกระทำความผิดนะคะในข้อหามั่วสุมค่ะตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา215ค่ะและข้อหากีดขวางการจราจรนะคะตามพรบทางบกในมาตรา114 148โทษปรับ500บาทนะคะและก็ยังมีข้อหาวางหรือว่ากองวัตถุบนถนนตามพรบความสะอาดค่ะในมาตรา19 39 40 32นะคะและก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับนะคะกรณีของการสาดสีลงบนพื้นถนนตามพรบความสะอาดในมาตรา12ค่ะและยังกีดขวางนะคะก็เป็นการกีดขวางเส้นทางการจราจรตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา385โทษปรับ 5,000 บาทค่ะและก็ยังมีข้อหาสาดสีใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เสียทรัพย์นะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา358และนะคะข้อหาในการใช้เครื่องขยายเสียงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะตามความผิดนะคะในพรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงนะคะปีพ.ศ. 2493ในมาตรา4และมาตรา9นี่ก็เป็นความผิดนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับนะคะบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดนะคะ21รายด้วยกันและทางด้านตัวของคุณสุพรอัฐาวงศ์ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในวันนี้นะคะทางตัวของนายประทีปกีรติเรขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมร่วมกันนะคะกับตำรวจนครบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินนะคะก่อนที่ม็อบเนี่ยจะเคลื่อนขบวนมาโดยเบื้องต้นนะคะก็จะไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์กีดขวางบริเวณถนนราชดำเนินแล้วค่ะซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จและยังไงก็ตามจากการประเมินสถานการณ์นั้นก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมาร่วมน้อยไม่ถึงหลักหมื่นและน้อยกว่าเมื่อวันที่19กันยายนและก็เชื่อว่าม็อบนั้นจะไม่มาบุกล้อมทำเนียบรัฐบาลและทั้งนี้ขออย่าได้กระทำผิดกฎหมายเพราะอาจจะเข้าข่ายผิดพรบการชุมนุมสาธารณะปี2558ในขณะที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นนะคะก็มีการคุมเข้มกันเลยทีเดียวค่ะประกาศนะคะประกาศห้ามรถเนี่ยจอดนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปแต่ทีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะวันนี้ก็ต้องรอติดตามดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันอีกทีนึงนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวที่คุมเข้มมากยิ่งขึ้นหรือไม่แต่ว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะทางด้านทำเนียบรัฐบาลก็แจ้งกันออกมาแล้วล่ะค่ะนะคะว่าไม่สามารถที่จะทำข่าวนะคะภายในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไม่อยากจะให้มีการรายงานความเคลื่อนไหวภายในทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วก็จับตาดูสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่านอกเหนือจากจะมีนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรแล้ววันนี้นะคะบรรดากลุ่มบุคคลหลากหลายกลุ่มด้วยกันก็จะมีการชุมนุมนะคะตามจุดต่างๆทั่วถนนราชดำเนินละค่ะก็จะมีทั้งนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะในช่วงเวลา 10:00 น.คณะกรรมการเครือข่ายไฟฟ้าประปายาเพื่อชาติประชาชนหรือว่าคอพอปอยอนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมรวมพลคนเสื้อเหลืองปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะคะในช่วง 10:00 น.เช้าวันนี้และนะคะในเวลา 9:00 น.ละค่ะก็จะมีนะคะอดีตหลวงปู่พุทธอิสระก็จะเชิญคนไทยนะคะที่มีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใส่เสื้อเหลืองรวมตัวกันนะคะเวลา 9:00 น.ค่ะที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและเวลาเดียวกัน
ช่วงเวลา 9:00 นในศิระเจนจากคะนะคะสสของพรรคพลังประชารัฐก็จะนำประชาชนนะคะเขตหลัก4ใส่เสื้อเหลืองนะคะไปร่วมรับเสด็จที่ลานพระบรมรูปทรงม้าด้วยแล้วเวลานะคะ 10:00 ค่ะที่สะพานมขวาญนะคะก็จะมีการรวมตัวนะคะของทางนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะนัดประชาชนไปรอรับเสด็จและที่จุดนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มกองทัพธรรมนะคะกลุ่มไทยภักดีกลุ่มสปปสนะคะก็จะรวมพลกันอยู่ที่บริเวณสะพานมขวาญรังสรรค์กันด้วยนะคะ 10:00 ค่ะและนอกจากนั้นนะคะช่วงเวลา 13:30 นายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะอดีตแกนนำกปปสผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยและสมาชิกพรรคนะคะวันนี้ก็จะไปรวมตัวรอรับเสด็จนะคะที่บริเวณลานพระพรามมหาเจษฎาบดินทร์นะคะหรือว่าใกล้ๆกันกับสะพานผ่านฟ้านั่นเองและจากนั้นเวลา 17:00 นะคะนายแพทย์บรงเดชกิจวิกรมค่ะหัวหน้ากลุ่มไทยภักดีก็นัดประชาชนไปรอรับเสด็จที่บริเวณหน้าวัดพระแก้วที่แถวๆบริเวณกระทรวงกลาโหมอีกด้วยละค่ะนี่แหละค่ะเป็นการรวมพลนะคะของบรรดากลุ่มมวลชนต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นอกเหนือจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะของกลุ่มคณะราษฎรแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็คงจะทำให้การเคลื่อนขบวนของแต่ละกลุ่มนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะนะคะกับทางกลุ่มคณะราษฎรแล้วค่ะเพราะว่าทางด้านของสปปส.เองเนี่ยนะคะเขานัดรวมพลกันนะคะตามที่เขาโพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าเขาจะนัดรวมตัวกันที่บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็จะเดินนะคะจากเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยไปที่บริเวณสะพานมขวาญรังสรรค์นะคะก็จะไปรวมตัวกันกับทางกลุ่มของคุณหมอเหรียญทองแล้วค่ะก็จะต้องผ่านนะคะเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยค่ะวันนี้นะคะมีแนวโน้มของการประทะกันเกิดขึ้นเนี่ยสูงเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะก็ต้องจับตาดูสถานการณ์และทีนี้มาดูคอลัมน์กันค่ะนะคะวันนี้คอลัมน์นะคะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มาดูวันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะคอลัมน์ลึกกว่าข่าวค่ะที่เขียนโดยทีมข่าวการเมืองนะคะของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนั้นลงเอาไว้นะคะในหัวข้อที่ว่า14ตุลาแสดงพลังประกาศชัยแต่ฝันยังไม่เป็นจริงค่ะในที่สุดนะคะก็มาถึงวันนัดชุมนุมอีกครั้ง14ตุลาคมตามกำหนดกลุ่มคณะราษฎร2563นัดรวมตัวกันบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา 14:00 นซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้บรรดาแกนนำมั่นใจนะคะว่าจะไม่สั้นเหมือนกับเมื่อครั้ง19กันยายนที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเกือบ1เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่19กันยายนนั้นได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในกลุ่มคณะศึกษาอย่างมากมายค่ะโดยเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดรูปขององค์กรจากเดิมที่ผูกขาดเอาไว้เฉพาะกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมมาสู่การผนึกกำลังในนามของคณะราษฎร2563นะคะพร้อมกับมีการวางเป้าหมายให้ทะลุเพดานสูงสีฟ้ามากที่สุดในทางการเมืองแล้วการเปลี่ยนชื่อกลุ่มหรือว่าองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้อาจจะเรียกได้ว่ามาถูกทางก็คงไม่ผิดนักเพราะว่าการเน้นใช้ชื่อคำว่าธรรมศาสตร์นำอยู่แบบนี้แน่นอนว่านักศึกษาที่ไม่ได้มีสีเสื้อเหลืองแดงหรือว่ามีเพลงยุงทองก้องอยู่ในหูย่อมรู้สึกถูกแปลกแยกอีกทั้งถ้าหากว่าไปเข้าร่วมก็ย่อมถูกมองว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อองค์กรให้มีลักษณะกลางๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันย่อมเป็นผลดีมากกว่าเพราะจะทำให้เห็นว่าไม่มีใครนำใครแต่จะเป็นการนำมวลชนไปพร้อมๆกันซึ่งชื่อของคณะราษฎรในมุมของกลุ่มนักศึกษานั้นย่อมตอบโจทย์การเคลื่อนไหวเพราะว่าเป็นผู้ที่ปักหมุดก่อร่างสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยรูปแบบของการรวมกลุ่มเช่นนี้ก็คล้ายกับเมื่อครั้งที่จะมีการประกาศชุมนุมแบบสู้ไม่ถอยของทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงเมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมาโดยในส่วนของกลุ่มเสื้อเหลืองนั้นกว่าจะเป็นเสื้อเหลืองที่ชุมนุมสร้างสถิติได้เดิมทีการเคลื่อนไหวก็มีแต่เพียงการนำของนายสนธิลิ้มทองกุลผ่านการจัดเวทีเมืองไทยรายสัปดาห์เท่านั้นก่อนที่จะเล็งเห็นว่าการจะล้มมหาอำนาจอย่างทักษิณชินวัตรให้สำเร็จได้นั้นย่อมต้องมีพันธมิตรจึงเป็นที่มาของการดึงแกนนำภาคประชาชนและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหลายกลุ่มมาร่วมด้วยจนกระทั่งเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ต่างอะไรกับคนเสื้อแดงเดิมทีก็เคลื่อนไหวกันกระจัดกระจายแต่ที่ดูจะเป็นรูปเป็นร่างที่สุดก็คือกลุ่ม PTV ที่นำโดยวีระจตุพรณัฐวุฒิ
แม้จะมี3แม่เหล็กเป็นตัวชูโรงแต่ว่าก็ยังไม่พอที่จะสู้กันกับฝ่ายตรงกันข้ามที่มีกองทัพคอยหนุนหลังสุดท้ายก็ต้องดึงแนวร่วมที่ต่อต้านการรัฐประหารหลายๆกลุ่มมาอยู่ด้วยกันและก็เป็นการก่อกำเนิดขึ้นมาของนปช.ยังไงก็ตามความแตกต่างที่สุดที่กลุ่มคณะราษฎรมีก็คือข้อเรียกร้องทางการเมืองที่ทะลุเพดานไปไกลเกินกว่าทุกกลุ่มการเมืองนอกสภาที่มีการเคลื่อนไหวคณะราษฎรนั้นพยายามนำเอาความทะลุเพดานมาเป็นประเด็นสาธารณะมีหลายเวทีทางวิชาการได้หยิบประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎรนอกเหนือไปจากการยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญไล่นายกรัฐมนตรีมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการอยู่พอสมควรแม้จะยังไม่แพร่หลายก็ตามทีแต่ถึงกระนั้นหากมองกันตามความเป็นจริงข้อเรียกร้องที่ทะลุเพดานนั้นจะขึ้นไปได้สูงแค่ไหนเนื่องจากเป็นประเด็นที่แหลมคมและก็ยังยากต่อการหาข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การหาฉันทามติร่วมกันของสังคมในเร็ววันซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีกลุ่มคนที่มีอีกชุดความคิดที่มีคำอธิบายเช่นกันว่าเหตุใดถึงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอทะลุเพดานเช่นว่านี้จุดอ่อนของการพยายามที่จะทะลุเพดานนั้นทำให้ข้อเรียกร้องที่น่าจะมีความเป็นไปได้และสร้างแนวร่วมให้อยู่กับตัวเองได้มากขึ้นทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าการยุบสภาถูกลดน้ำหนักลงประกอบกับแรงสนับสนุนจากภาคการเมืองโดยแท้อย่างพรรคการเมืองก็ลดน้อยลงเพราะไม่ต้องการถูกเหมารวมไปด้วยแม้ว่าจะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องอื่นๆก็ตามเมื่อประกาศขึ้นหลังเสือเรียบร้อยเพื่อจะขึ้นสู่ที่สูงก็เป็นเรื่องยากที่จะลงจากหลังเสือได้ไม่เพียงแต่ลงมาไม่ได้แล้วยังมีราคาที่จะต้องจ่ายอีกด้วยดังนั้นภาพของการชุมนุมวันที่14ตุลาคมอาจจะได้เห็นมหาประชาชนมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จริงแต่สิ่งที่กลุ่มคณะราษฎรหวังจะได้เห็นคนเรือนแสนแน่นถนนราชดำเนินเหมือนเมื่อปี47ปีที่แล้วเมื่อ47ปีที่แล้วนั้นอาจจะไม่ได้เป็นดังหวังการประกาศชัยชนะเชิงนามธรรมกลางถนนราชดำเนินเหมือนกับ20กันยายน2563กลางสนามหลวงแม้จะเกิดขึ้นแต่ความฝันที่จะบินให้สูงเสียดฟ้านั้นยังต้องตะเกียกตะกายต่อไปไม่ต่างอะไรกับการวิ่งมาราธอนถ้าอึดพอก็อาจไปถึงเส้นชัยแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นย่อมไม่อาจจะหลีกเลี่ยงผลที่จะตามมาได้เช่นเดียวกันค่ะและก็มาต่อกันกับนะคะคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะที่ประกาศหอบนั้นได้เขียนเอาไว้นะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเริ่มต้นก็ล้มเหลวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องทำงานด้วยความเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วกลุ่มคนเหล่านี้จะย่ามใจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมืองนั่นคือความเห็นนะคะของนายชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาถูกต้องครับมีเสียงกลด่าออกมาจากฝั่งม็อบสารพัดชื่อโดยเฉพาะในเพนกวินว่าตำรวจอุ้มไผ่ดาวดินยังป่าเถื่อนมีทั้งจุดกระชากลากถูมีทั้งคนเจ็บทั้งหมดเพียงเพื่อเคลียร์ทางให้กับคนคนเดียวนั่งรถผ่านครับปากไม่มีหูรูดแบบนี้สักวันจะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เฉพาะประมุขของรัฐไทยการเดินทางของประมุขรัฐทั่วโลกล้วนต้องได้รับการคุ้มครองทั้งสิ้นความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งถ้าวันนี้ทรัมป์มาเป็นแขกรัฐบาลไทยและขบวนต้องผ่านถนนราชดำเนินเจ้าหน้าที่ก็ต้องเคลียร์สิ่งแปลกปลอมออกเจ้าหน้าที่เขาแยกออกว่าอะไรคือภัยคุกคามหรือถ้าเป็นในอเมริกาเองการเคลียร์พื้นที่ของตำรวจอเมริกานั้นจะหนักกว่านี้เยอะจึงไม่แปลกที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มไผ่ดาวดินเอมมี่ไปเพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นแกนนำม็อบที่ชุมนุมในพื้นที่ผ่านของประมุขรัฐและมีแนวโน้มที่จะเป็นภัยคุกคามจุดกระชากลากถูแปลกตรงไหนม็อบทั่วโลกถูกจับก็กระชากลากถูทั้งนั้นอเมริกา EU เจริญแค่ไหนก็เป็นแบบนี้ถ้าภูมิต้านทานต่ำลองกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ม็อบกปปส.ถูกถล่มด้วย M79 ตายไปกี่ศพเคยรับรู้กันบ้างหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งประเด็นปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พฤติกรรมคุกคามและล้มล้างสถาบันซึ่งมันผิดกฎหมายชัดๆแกนนำม็อบสารพัดชื่อไม่ได้ขายความคิดกลับนำเสนอแต่ความเกลียดชังผ่านโลกออนไลน์ใช้ความคิดที่เป็นภาษาที่หยาบคายก็ไม่แปลกหากแกนนำจะถูกจับกลุ่มไปเรื่อยๆเมื่อต่างคนต่างมีหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีหน้าที่ในการรักษากฎหมายลับลวงพลางหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ว่าม็อบ14ตุลาจำต้องย้ายจากราชดำเนินไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนพวกที่นั่งอยู่ในห้องแอร์คอยยุเด็กอยู่ข้างหลังมีทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยมีทั้งนักการเมืองคำก็หนองเลือด2คำก็ผลีชีพพวกนี้อำมหิตผิดมนุษย์วันนี้เห็นแชร์กันในโซเชียลเรื่องเล่าจากหนังสือที่ระลึกในพิธีพระราชทานดินบรรจุศพพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจสมพรจึงรุ่งเรืองกิจให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์ว่าจิตใจอันแน่วแน่ของฉันได้พูดกับเขาว่า
ป้าป้าไม่ต้องห่วงอะไรสิ่งต่างๆนั้นป้าป้าสร้างไว้และอุดมการณ์ของพ่อม้าจะสานต่อและรักษาเอาไว้ให้ได้ทำไมพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจถึงได้รับพระราชทานดินบรรจุศพคิดให้เยอะนี่แหละค่ะก็เป็นคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเนี่ยนะคะสำหรับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะส่วนสยามรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กับคอลัมน์ประเด็นลึกนั้นลงเอาไว้ว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะเมื่อมวลชนนะคะถูกปลุกออกมาให้เคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมๆกับการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันโดยเฉพาะกับประเด็นหลังที่ได้กลายเป็นเงื่อนไขซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อคณะราษฎรตลอดจนนะคะเครือข่ายพันธมิตรแนวร่วมว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาในทางที่เป็นได้ทั้งบวกและก็ลบค่ะแต่ดูเหมือนว่าเวลานี้นะคะการชุมนุมใหญ่ที่แกนนำคณะราษฎรนั้นได้นัดหมายมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินจะอยู่ในภาวะที่ต้องบอกว่าต้องเดินหน้าบุกเท่านั้นส่วนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนต่างหากคือปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมใหญ่ในครั้งต่อไปค่ะการนัดหมายในวันนี้วันที่14ตุลาคมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรผู้หวังล้อไปกับเหตุการณ์ทางการเมืองในประวัติศาสตร์ที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างนักศึกษากับกองทัพชูเป้าหมายการล้มล้างเผด็จการแต่เมื่อคณะราษฎร2563กลับจงใจที่จะแสดงท่าทีก้าวล่วงไปถึงสถาบันย่อมจะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามมาด้วยกันในหลายถักการถอยห่างของคนเสื้อแดงที่เชื่อมโยงกันกับส.ส.พรรคเพื่อไทยได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่ลดทอนจำนวนมวลชนที่จะเกิดตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะลำพังนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนผสมกับคนของพรรคก้าวไกลและแกนนำจากคณะก้าวหน้าที่จะติดตามธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าย่อมมีไม่มากพอที่จะทำให้ม็อบไล่รัฐบาลนั้นจับจ้วงสถาบันแปรสภาพไปสู่ม็อบเบิ่มๆได้อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อจำนวนมวลชนถูกลดทอนลงไปจึงเหลือเพียงการบริหารกลุ่มผู้ชุมนุมว่าจะใช้กลยุทธ์ใดเพื่อทำให้การชุมนุมครั้งนี้มีความหมายจนสามารถที่จะประกาศชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งและยังไงก็ตามการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรรอบนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะติดกับดักของตัวเองเข้าอย่างจังเมื่อการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรกำลังแสดงบทบาทและจุดยืนที่ทำให้ผู้คนในสังคมนั้นไม่สามารถยอมรับได้โดยเฉพาะกับการส่งสัญญาณว่าไม่ยอมถอยออกจากเส้นทางเสด็จที่ถนนราชดำเนินด้วยเหตุนี้เมื่อบวกกับการชูจุดยืนเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตลอดจนมีการขยายความเห็นในโลกโซเชียลไปในทางหมิ่นเหม่ล่อแหลมท้าทายสถาบันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความชอบธรรมของม็อบนั้นถูกทำลายโดยตัวของมันเองมากเท่านั้นแต่เมื่อก่อนหน้านี้แกนนำอย่างทนายอานนท์ได้เคยประกาศไปแล้วว่าจะไม่ยอมลดเพดานที่ปราศัยถึงสถาบันซึ่งจะกลายเป็นการสวนทางกันกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศแต่ถ้าจะให้แกนนำม็อบคณะราษฎรที่สู้อุตสาห์ตั้งชื่อและมีเป้าหมายเรียกทหารให้ออกมาเผชิญหน้ายอมถอยก็อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ลดน้ำหนักของทั้งแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมเองการขยับเดินต่อไปข้างหน้าด้วยการชูประเด็นปฏิรูปสถาบันของม็อบคณะราษฎรคือจุดอ่อนที่แกนนำม็อบคณะราษฎรนั้นไม่อาจจะลดเพดานลงได้จะยิ่งทำให้สถานการณ์การกดดันรัฐบาลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นและที่น่าเสียดายไปกว่านั้นก็คือแกนนำทั้งที่เป็นเยาวชนนักศึกษาเองหรือแม้แต่ฝ่ายการเมืองที่กระโดดลงมาร่วมอย่างเปิดเผยและเปิดหน้าเองก็ยังไม่มีศักยภาพมากพอที่จะทำให้ม็อบนั้นกลายเป็นม็อบเบิ่มๆขึ้นมาได้แล้วและยังถูกจำกัดพื้นที่ไม่ให้โดดเด่นไปกว่าแกนนำอีกด้วยต่างหากนี่แหละค่ะก็เป็นอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะลงเอาไว้ในหน้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐวันนี้ต่อประเด็นความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรในวันนี้ค่ะเอาละค่ะจากประเด็นนี้นะคะเรามาต่อกันกับนะคะความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศกันต่อเลยนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องระวังนะคะเกี่ยวกับพายุละค่ะช่วงนี้พายุถี่เลยทีเดียวนะคะจากหลินฟ้าตอนนี้มามีคำเตือนกันกับพายุนังกาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะลงเอาไว้ว่าเตือนพายุนังกาทำฝนตกถล่มไทยซ้ำอีกรอบปอพอเร่งช่วย14จังหวัดจมบาดาลค่ะและนะคะข่าวนี้ก็ยังขึ้นหน้าหนึ่งอยู่นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเดลินิวก็บอกว่าผวาพายุถล่มไทยระลอกใหม่ปิด2ด่านเขาใหญ่สั่งป้องกันภัยน้ำท่วมเมืองเพชรค่ะและก็ยังเป็นข่าวนะคะที่ขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะอย่างไทยรัฐก็บอกว่าอุตุเตือนฝนยังตกหนักภาคใต้เจออ่วมกทมเพิ่มเครื่องสูบน้ำแสนแสบเพื่อเร่งระบายน้ำค่ะมาสู่พายุนังกากันนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเขาออกมาประกาศเตือนแล้วค่ะนะคะเป็นการประกาศเตือนนะคะถึงพายุนังกาเนี่ยนะคะซึ่งสำหรับพายุลูกนี้เนี่ยเป็นพายุระดับ3หรือพายุโซนร้อน
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะที่กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำนะคะเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วค่ะโดยจะมีผลกระทบนะคะต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งจะทำให้บริเวณที่กล่าวมานี้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับในภาคอีสานแล้วค่ะและกรุงเทพมหานครเองนะคะวันนี้ก็จะเมฆมากแล้วก็มีฝนร้อยละ30ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะกับพายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการรายงานนะคะกับอิทธิพลพายุนะครับ depression ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะก็ทำให้ประเทศไทยนั้นจะมีฝนตกหนักเนี่ยนะคะถึงหนักมากในบางแห่งแล้วค่ะก็สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันที่7ตุลาคมจนถึง13ตุลาคมนั้นนะคะก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และวัตภัยไปทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะ14จังหวัดก็จะมีนครราชสีมาสักแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีชนบุรีระยองกาญจนบุรีชัยนาทราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาภูเก็ตแล้วก็ตรังและปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่7จังหวัดด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะมีนครราชสีมามีสักแก้วมีราชบุรีนะคะมีกาญจนบุรีค่ะแล้วก็ยังมีจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พังงารวมไปถึงจังหวัดตรังอีกด้วยนะคะที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมกันอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะคะอีกข่าวนึงซึ่งวันนี้เป็นข่าวนะคะที่ลงกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือนะคะข่าวคราวที่เมื่อวานนี้ตำรวจนะคะได้บุกเข้าไปจับวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์นะคะลงเอาไว้อย่างในข่าวสดบอกว่าทลายพนันออนไลน์หมื่นล้านแล้วค่ะปิด9เว็บนะคะยึดรถหรูทั้งปอร์เช่เบนซ์อัลพาดเงินสดเครื่องประดับเพียบเค้น4ผู้ต้องหาฝันฟอกเงินค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ในอีกฉบับหนึ่งแนวหน้าก็บอกว่าทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของไทยแทงได้เสียนะคะ 15,000 ล้านยึดของกลางมูลค่า75ล้านค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะใน Daily New ลงเอาไว้ว่าจับแทนไทยเสียพันล้านเจ้าของค่ายหนังดัง9เว็บพนันออนไลน์สะพัด 15,000 ล้านค่ะและในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะฉบับอื่นๆวันนี้ก็ลงเอาไว้นะคะหลากหลายฉบับเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับกรณีของการจับนะคะเว็บพนันออนไลน์นี่แหละมติชนก็ลงขึ้นหน้าหนึ่งไว้ที่บอกว่าจับเจ้าของค่ายหนังแทนไทยฟิล์มเปิดเว็บพนันเงินสะพัด 15,000 ล้านเรามาตามรายละเอียดกันนะคะกับประเด็นข่าวข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นข่าวลงเอาไว้เนี่ยนะคะกับการบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ชื่อดังเลยค่ะในตำนานเลยล่ะนะคะสำหรับเว็บพนันออนไลน์ที่ว่านี้รวมทั้งหมดใน9เว็บไซต์ด้วยกันนะคะโดยทางสปอสตรก็สนที่กำลังนะคะเข้าไปจับกุมตัวในแทนไทยซึ่งเป็นนักธุรกิจค่ายหนังพันล้านนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเว็บพนันที่ว่านี้พร้อมกับพวกค่ะถูกจับกุมตัวทั้งหมดเนี่ย4รายด้วยกันยึดนะคะเงินสดรถหรู11คันมูลค่ากว่า75ล้านบาทได้ซึ่งเมื่อวานนี้ผบตรนำทีมแถลงข่าวเองเลยค่ะคุณผู้ฟังคะที่สโมสรตำรวจนะคะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขค่ะผบตร.พร้อมกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสรองผบตร.นะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงข่าวนะคะในการจับกุมตัวในแทนไทยหรือว่าเป๊ปนรงกูลและก็นายณัฐวุฒิแก้วสองสีนายธนพลนรงกูลนายพิชนันนะคะสุวรรณโนก็เป็นไปตามหมายจับนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นไปตามหมายจับของศาลอาญาแล้วค่ะลงวันที่9ตุลาคมในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนนะคะโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือว่าเข้าพนันประเภทเสือมังกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะคะพร้อมของกลางคือเงินสดจำนวน1ล้านบาทรถยนต์หรูอีก11คันก็มีทั้งปอร์เช่นะคะคาเรลล่าเอสคูเป้นิสสันนะคะ GTR Benz C43 Toyota Alphard นาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับสมุดบัญชีธนาคาร50บัญชีค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีอีกแล้วก็คอมพิวเตอร์26ชุดโทรศัพท์มือถือ108เครื่องรวมมูลค่ากว่า75ล้านบาทผบตร.บอกนะคะว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วค่ะที่ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นปราบปรามนะคะกลุ่มในทุนที่ลักลอบเปิดเว็บไซต์เล่นพนันออนไลน์
เป็นการนะคะถือเป็นการมอมเมาประชาชนแล้วค่ะแล้วก็เยาวชนก็เลยมีการประสานนะคะความร่วมมือกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็สปอสตรสืบสวนในการจับกลุ่มนะคะตัวกลุ่มผู้ต้องหาแล้วค่ะที่ลักลอบนะคะเปิดเว็บพนันรายใหญ่ในเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยนะคะรวม9เว็บไซต์ด้วยกันก่อนที่จะมีการขยายผลนะคะดำเนินการตรวจค้นเนี่ย10จุดในพื้นที่นะคะที่ย่านดอนเมืองแล้วก็ในพื้นที่ของย่านจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ทำให้นะคะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางเอาไว้ได้ทั้งหมดและจากการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็พบว่ากลุ่มผู้ต้องหานั้นได้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทั้งหมดนะคะ9เว็บไซต์ด้วยกันโดยมียอดเงินหมุนเวียนนะคะในช่วง6เดือนเนี่ยรวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาทแล้วก็มีการเผยแพร่ชักชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์ดูภาพยนตร์ฟรีออนไลน์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ20เว็บไซต์จัดทำเป็นมิวสิกวิดีโอค่ะผ่านช่อง YouTube Facebook แล้วก็สื่อลามกอนาจารและนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบอีกนะคะว่ามีบัญชีที่ใช้ในการพนันใน200บัญชีค่ะแต่มีเพียง50บัญชีเท่านั้นที่อยู่ในระบบของการโอนเงินและก็ยังตรวจยึดอาวุธปืนได้อีก2กระบอกรวมไปถึงรถหรูทั้งหมดนะคะเป็นของนายเทนไทยแล้วค่ะหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในพื้นที่กรุงเทพย่านดอนเมืองและจังหวัดระยองส่วนสำนักงานใหญ่นั้นอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งผบ.ตร.ยังบอกอีกด้วยว่าในการสอบสวนตัวในกลุ่มนายเทนไทยเนี่ยรับว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันจริงโดยมีญาติแล้วก็คนสนิทการร่วมขบวนการในครั้งนี้โดยผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะเป็นเครือญาติและคนสนิทซึ่งทั้งนี้ในการปิดเว็บพนันทางตำรวจนั้นไม่สามารถทำได้แค่เพียงหน่วยงานเดียวค่ะต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศพอปิดไปแล้วนะคะจะมีสำรองข้อมูลพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เดี๋ยวมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาแนวทางนะคะป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมก็เบื้องต้นนะคะทางตำรวจนะคะก็จะขยายผลสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติมแล้วก็จะทำการอายัดทรัพย์สินเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปก็มีรายงานด้วยคุณผู้ฟังว่าสำหรับตัวในแทนไทยนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเลยค่ะเป็นเจ้าของบริษัทนรงกูลเวิลด์จำกัดรับดูแลการตลาดทางออนไลน์และนอกจากนี้ก็ยังมีค่ายหนังนะคะแทนไทยฟิล์มอีกด้วยละค่ะในนามบริษัทแทนไทยฟิล์มโปรดักชั่นจำกัดที่ตั้งอยู่แถวๆย่านดอนเมืองนะคะและล่าสุดเห็นบอกว่ามีการเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่อง4คิงอาชีวะยุค90ละค่ะโดยมีพระเอกนะคะเป้อารักษ์เนี่ยละค่ะร่วมแสดงกับโจ๊กอัครินทร์นะคะอัครนิธิเมธรัตน์แล้วก็มีจ่ายนะคะอิทธนากรพึ่งเกียรติรัศมีแล้วก็ภูมิรังสีธนานนท์นะคะก็ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยและก็ยังลงทุนนะคะจัดเทศกาลดนตรีริมชายหาด Blue Wave Festival 2020ที่จะจัดขึ้นที่บริเวณหาดจอมเทียนพัทยาในจังหวัดชลบุรีในช่วงวันที่24ตุลาคมนี้อีกด้วยละค่ะเอาละค่ะจากในข่าวนี้มากันที่ประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของการเลือกตั้งท้องถิ่นกันบ้างวันนี้เนี่ยนะคะข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นก็จะเป็นประเด็นนะคะขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ก็อย่างนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดจะลงเอาไว้ว่าก้าวไกลฉะสมช.มั่วโยงม็อบพลังประชารัฐนะคะถก15ตุลาคมส่งผู้สมัครอบจ.ภูมิใจไทยไม่หลีกทางค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในไทยโพสต์ลงเอาไว้ว่าคึกคักนะคะศึกเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะอ่ะมาตามกันกับนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่นกันมีคำให้สัมภาษณ์ออกมานะคะคุณผู้ฟังคะจากตัวของนายวิโรจน์นะคะลักขณาอดิศรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่าพรรคก้าวไกลนั้นนะคะจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในนามพรรคเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นคือนะคะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และก็สมาชิกสภาเขตหรือว่าสข.รวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะส่วนจะมีการระดมคนนะคะจากพรรคก้าวไกลเนี่ยไปช่วยคณะก้าวหน้าหาเสียงหรือเปล่าอันนี้ยังอยู่นะคะในระหว่างการหารือกันในข้อกฎหมายหากไม่ขัดกฎหมายอะไรก็ตามก็จะมีการมอบหมายค่ะให้ทางสส.นะคะพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างแน่นอนตอนนี้นะคะพรรคก็ตั้งเป้าในการสรรหาผู้สมัครลงสก.ทั้ง50เขตซึ่งกำลังจะครบนะคะในไม่ช้านี้ค่ะในขณะที่ทางด้านนะคะของพรรคพลังประชารัฐนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นายสันทพิษนายสันทพจน์นะคะสุขศรีเมืองส.ส.นครศรีธรรมราชรองโฆษกนะคะพรรคพลังประชารัฐค่ะก็พูดถึงประเด็นความคืบหน้านะคะในการพิจารณาเกี่ยวกับนะคะแนวทางการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและก็สมาชิกอบจ.ค่ะว่าด้วยหลักการนั้นนะคะจะให้แต่ละพื้นที่เนี่ยไปดูความพร้อมหากมีบุคคลที่ส.ส.พรรคเสนอมากกว่า1คนนะคะแล้วตกลงกันไม่ได้ก็จะนำเข้าที่ประชุมค่ะเพื่อหาข้อสรุปว่าจะส่งใครแต่ถ้าตกลงกันได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะซึ่งอาจจะลงในนามพรรคหรือว่า
ลงสมัครอิสระภายใต้การสนับสนุนนะคะของพรรคก็ได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะพรรคเนี่ยอาจจะส่งไม่ครบทั้ง76จังหวัดโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองหัวหน้าพรรคฝ่ายปฏิบัติการซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะจะได้พิจารณาอีกชั้นหนึ่งและจากนั้นค่ะก็จะมีการประชุมระดับแกนนำนะคะพรรคร่วมกับหัวหน้าพรรคทั้ง9ภาคนะคะในวันที่15ตุลาคมนี้ก็วันพรุ่งนี้แล้วค่ะในช่วงเวลาบ่าย 3:00 น.ที่ทำการพรรคเพื่อหาข้อสรุปนะคะเป็นลำดับสุดท้ายและพอได้ข้อยุติแล้วนะคะก็จะเสนอให้หัวหน้าพรรคนั้นพิจารณาต่อไปก็มีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะว่าสำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาชื่อผู้ที่จะลงสมัครนายกอบจในหลายพื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐนั้นมีความชัดเจนเรื่องตัวบุคคลไปแล้วกว่า 90% แล้วค่ะซึ่งทั้งนี้พื้นที่จังหวัดภาคเหนืออีสานและก็ใต้โดยมีนะคะทั้งผู้สมัครอิสระในนามกลุ่มการเมืองอย่างเช่นกลุ่มพลังศรีวิชัยกลุ่มอีสานล้านนานะคะก็ลงในนามพรรคโดยที่ชัดเจนแล้วนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีพังงารวมไปถึงที่จังหวัดระนองด้วยส่วนที่นี้กับทางพรรคภูมิใจไทยบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะพรรคภูมิใจไทยและค่ะคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะของพรรคในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นว่าจังหวัดที่พรรคภูมิใจไทยนั้นจะส่งผู้สมัครอย่างแน่นอนก็คือบุรีรัมย์นครราชสีมาอำนาจเจริญนครพนมเลยบึงกาฬสุรินทร์ปทุมธานีปราจีนบุรีอยุธยาสตูลพัทลุงกระบี่ระนองราชบุรีลพบุรีอุทัยธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะโดยจังหวัดที่พรรคมั่นใจว่าผู้สมัครจะได้รับเลือกก็คือบุรีรัมย์บึงกาฬนครราชสีมาปทุมธานีอยุธยาระนองกระบี่พัทลุงและสตูลซึ่งการเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของพรรคมีการดำเนินการทุกอย่างนะคะเป็นไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วก็บอกว่าจะมีการหลีกทางให้กับผู้สมัครของพรรคร่วมรัฐบาลไหมคุณศักดิ์สยามก็บอกคงไม่มีเรื่องแบบนั้นเราดูความพร้อมของเราเป็นหลักซึ่งก็ต้องแยกนะคะเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติออกจากกันเพราะบางครั้งในระดับท้องถิ่นเขาทำงานในพื้นที่ด้วยกันดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เราจะให้ส.ส.ในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งทางพรรคไม่มีการปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นบางพื้นที่จะขอลงในนามอิสระพรรคก็ไม่ว่าเพราะบางทีเป็นพรรคพวกกันแต่อยู่คนละพรรคก็มีค่ะส่วนนะคะประเด็นเรื่องของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะที่ออกมาโจมตีไปที่ตัวของเลขาสมช.นั้นนะคะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคก้าวไกลที่พูดถึงนะคะการชุมนุมของคณะราษฎรในวันนี้แหละค่ะว่าในส่วนของส.ส.พรรคก้าวไกลนั้นจะลงพื้นที่ไปสังเกตการชุมนุมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ไปสังเกตการของส.ส.ไปในนามปัจเจกบุคคลเพราะถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่จะลงพื้นที่ติดตามการชุมนุมการให้ความเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆในพื้นที่สาธารณะซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือว่าชี้นำในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะการจัดการและการเคลื่อนไหวในการชุมนุมนั้นเป็นหน้าที่ของแกนนำและทำตามมติของผู้ชุมนุมเองที่จะดำเนินการแบบอิสระไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการสั่งการใดๆของพรรคหรือว่าองค์กรใดทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองยังไงที่เลขาสมช.เนี่ยบอกว่ามวลชนที่เข้าร่วมชุมนุมเชื่อมโยงกันกับพรรคการเมืองหน้าเดิมทางตัวคุณวิโรจน์ก็เลยบอกว่าอยากให้เลขาสมช.ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านความมั่นคงถ้ามีหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจนว่าพรรคไหนองค์กรใดเข้ามาเชื่อมโยงกับการนำมวลชนมาร่วมกันกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ให้โชว์หลักฐานออกมาผ่านสื่อสาธารณะได้เลยอย่ามาเชื่อมโยงข้อมูลแบบมั่วๆว่ามีผู้สมัครส.ส.สมาชิกของพรรคนั้นพรรคนี้มาร่วมชุมนุมในนามส่วนบุคคลและไปเชื่อมโยงว่ามาในนามตัวแทนขององค์กรนั้นองค์กรนี้นะคะอ่ะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งอยู่สำหรับในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้แล้วค่ะที่ทางพรรคก้าวไกลนั้นนะคะได้ออกมาโจมตีไปที่ตัวของเลขาสมช.นะคะอ่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะคะประเด็นวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างไทยโพสต์นะคะลงเอาไว้ว่าตำรวจลุยสอบอมเบี้ยเลี้ยงติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก2รายค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะทางสบค.เองนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดนะคะ19รายใหม่อีก2รายซึ่งทั้งหมดนะคะก็เป็นนะคะซึ่งทั้งหมดก็กลับมาจากนะคะต่างประเทศทั้งสิ้นคือรายนึงเนี่ยกลับมาจากสหรัฐอเมริกาอีกรายนึงกลับมาจากสวีเดนนะคะและยังไงก็ตามนะคะทางด้านของเจรตํารวจเองตอนนี้ก็กำลังระดมทีมนะคะลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยเพื่อสอบปมประเด็นเรื่องของการอมเบี้ยเลี้ยงละค่ะนะคะก็เป็นข่าวนะคะเป็นประเด็นกันออกมาในเรื่องนี้ละค่ะ
โดยเนี่ยนะคะตามข่าวลงเอาไว้อย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าทางพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถค่ะเจรตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะนะคะเจรตำรวจส่วนกลางมีพลตำรวจโทนะคะอดิศรงามจิตสุขศรีรองเจรตำรวจนะคะแล้วก็มีพลตำรวจโทเชษฐานะคะโกมลวัฒนะก็เมื่อวานนี้นะคะบรรดาในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ค่ะก็ลงพื้นที่นะคะในภาคอีสานที่ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดเลยไปรับฟังคำชี้แจงแล้วค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคะเงินค่าตอบแทนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19งวดแรกในปีงบประมาณ2563เนี่ยนะคะตามการสั่งการของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ซึ่งผบ.ตร.ค่ะก็สั่งการเลยว่าให้เจรตำรวจเนี่ยเร่งตรวจสอบประเด็นดังกล่าวนี้โดยเร่งด่วนเนื่องจากมันกระทบเนี่ยนะคะต่อขวัญและก็กำลังใจของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะของโควิด-19ซึ่งรัฐบาลนะคะโดยมติครม.ก็ได้ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานในภารกิจที่ว่านี้ทั้งการตั้งจุดสกัดเคอร์ฟิวการจัดชุดนะคะตรวจบูรณาการกับหน่วยงานทางด้านการปกครองและแพทย์ในพื้นที่การจัดชุดประชาสัมพันธ์ต่างๆให้กับหน่วยปฏิบัตินะคะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศแต่ว่าพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะตอนนี้ก็กำลังลงพื้นที่เนี่ยนะคะปูพรมกระจายทีมออกไปเลยค่ะเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปรับฟังเสียงตำรวจผู้น้อยด้วยระหว่างลงพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีรองผู้บัญชาการที่ทำหน้าที่เจรตำรวจระดับพื้นที่นะคะร่วมปฏิบัติเพื่อที่จะให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามที่กำหนดส่วนผลการตรวจสอบนะคะจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็จะนำไปประกอบข้อมูลค่ะกับคณะย่อยซึ่งจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะโดยยึดหลักความเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงกันต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะชื่อดังนะคะอย่างโรนัลโดอีกด้วยค่ะที่ไปมานั้นนะคะมีข่าวกันออกมาแล้วค่ะและก็เป็นข่าวที่ยืนยันด้วยนะคะว่าเขานั้นติดโควิด-19แล้วค่ะโดยนะคะในการประกาศครั้งนี้ก็ออกมาจากทางสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสค่ะที่ได้มีการแถลงผ่านเว็บไซต์นะคะองค์กรของทางฟุตบอลนะคะโปรตุเกสเนี่ยแหละค่ะว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะคะกองหน้ากัปตันทีมนะคะติดเชื้อโควิดค่ะแล้วเขาก็เป็นการติดเชื้อโควิดแบบไม่แสดงอาการด้วยนะคะก็ทำให้เขาต้องพลาดนะคะการเตะในนัดที่จะต้องนะคะเห็นบอกว่าตามกำหนดเนี่ยบอกว่าจะต้องเจอกับสวีเดนนะคะในวันนี้ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะลงเตะได้แล้วค่ะตอนนี้ก็โรนัลโดเองอยู่ระหว่างการกักตัวนะคะจากโควิด-19แล้วค่ะเพราะว่าติดโควิดเข้าไปแล้วค่ะเอาละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะข่าวคราวที่วันนี้นะคะเป็นข่าวลงกันอยู่สำหรับนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันพุธที่14ตุลาคมเอาเป็นว่าวันนี้ก็รอจับตาดูความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของการชุมนุมแล้วค่ะที่จะเกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินนะคะเพราะว่านอกเหนือจะมีกลุ่มคณะราษฎรแล้วก็ยังมีกลุ่มนะคะของประชาชนอีกหลากหลายกลุ่มแล้วก็ดูเหมือนว่าจะล้อมวงนะคะของกลุ่มคณะราษฎรอยู่ในทีด้วยวันนี้รอติดตามกันดูและรวมไปถึงนะคะต้องโฟกัสไปที่ทำเนียบรัฐบาลอีกด้วยในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองและก็คณะรัฐมนตรีนั้นวันนี้จะไม่ประจำการอยู่ที่ทำเนียบนะคะทั้งหมดค่ะจะไปทำจิตอาสากันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็ไม่มีกำหนดการที่จะเข้าที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้ทำเนียบรัฐบาลนั้นว่างโล่งไม่มีนายกรัฐมนตรีและครม.อยู่ในทำเนียบนะคะอะไรจะเกิดขึ้นภายในทำเนียบรัฐบาลวันนี้รอจับตากันดูค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันบรดมจิตรดอนหลักมุฟังกันเลยพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 6:00 น.โดยประมาณค่ะสวัสดีค่ะ